เกมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้จักใช่ไหมล่ะสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพักสร้างมานั่งเล่นกับอิชิกิอาเซรุนะครับในวันนี้นะครับเกมที่เราจะมาเล่นเป็นเกมใหม่เป็นซีรีส์ใหม่อีกแล้วนะครับก็คือเกม Lens Rush ถ้าผมอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะครับแต่ผมเรียกงี้แหละ Lens Rush นะครับซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตแก้เพลเยอร์นิดนึงพอดีก่อนหน้านี้อัดวิดีโอไปแล้วมันพลาดนะฮะไม่ได้เนาะเดี๋ยวผมใช้เป็นอิชิกิ2ไว้ก่อนก็แล้วกันนะตบอะไรทิ้งด้วยโอเคเกมนี้นะครับสาเหตุที่ผมมาเล่นเกมนี้เพราะว่ามีผู้ชมของชาแนลของผมเนี่ยคนนึงนะครับเขาบอกผมมาว่าอยากให้พี่เล่นเกมแนวทำฟาร์มนะฮะ บอกว่าก่อนอันนี้เล่นแต่พวกเกมสลับเพชรเนาะบีจาเวลอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เกมอื่นๆนิดหน่อยแต่ยังไม่เห็นเล่นเกมทำฟาร์มเลยครั้งนี้ครับก็เลยมาตอบสนองความต้องการนิดนึงนะฮะแล้วก็เอาเกม Lens Rush เนี่ยมาเล่นนะฮะไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปติดตามชมเกมกันเลยนะครับ Select Mode เหรอมี Casual Not Too Bad Not Too Hard ไม่ได้ยากไปใช่ไหม ขอร้องล่ะอย่ายากไปเลยแล้ววันนี้แล้วก็ Expert ก็คืออะไรเนี่ยไม่ออก Bring The Challenge Bring The Challenge ออกก็คือเอาฉันไปอยู่กับความท้าทายทีถึงมาเปิดหมดเดี๋ยวก็ต้องเล่นหมดเดี๋ยวก่อนแล้วเนาะ Casual มีสตอด้วยเอ้ยสตอรี่ด้วยด้วยอากาศที่สดชื่นกับกลุ่มดอกไม้นี้ฉันชอบมาเลยนี่ไงฉันซาร่าอ๋อเขาชื่อซาร่าเนาะคือผมแปลไม่ทันทั้งหมดหรอกก็ฉันใช้ประสบการณ์ฉันในการทำดอกไม้และฉันก็สามารถทำได้ฉันสามารถบอกได้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำให้มันสวยได้แบบที่ฉันทำโอ้แล้วก็คนตัวใหญ่คนนั้นคือจิมเป็นหัวหน้าฉันเขาชอบยิ้มเหรออมยิ้มอะไรแบบนี้ผ่านไปประมาณปีนึงฉันทำงานกับจิมโอ้อ่านไม่ทันเขาบอกว่าอีก8สัปดาห์เขาจะขายธุรกิจหรือเปล่าบอกว่าฉันอยากทำงานได้มากกว่านี้แล้วจะทำอะไรหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเราทำเป็นตลาดหรอตลาดชาวนาจิมเขาก็ใส่หัวแล้วหัวเราะเลยนะฮะบอกกับว่าไม่น่าทำได้หรอกแล้วก่อนที่ฉันรู้ตัวฉันก็ถือพั่วกับถุงปุ๋ยอยู่บนพื้นนาขนาด3เอเคอร์เข้าใจแล้วนี่คือ8สัปดาห์ที่ฉันจะทำใช่ไหมเนี่ยแล้วคุณที่คุณน่าจะรู้คือฉันรอไม่ไหวแล้วนี่จะเป็นประสบการณ์ครั้งใหญ่สุดที่จะเริ่มในตำแหน่งที่ฉันจะลงดินมั้งนะแปลคุณไปผิดกันแหละโอเค let's kill the lens อันนี้เขาบอกว่าอะไรนี่ด้านซ้ายคือ lens score คะแนนของเราแล้วก็เราเริ่มจากตรงนี้นี่เคอร์เซอร์โอเคซาร่าวิกฤตจะนอกสัปดาห์ประสบการณ์โอเคก็ประมาณว่าขอให้โชคดีเนาะอ่านออกคำเดียวกูรักอ่ะเราไปเลยแล้วกันสัปดาห์ที่1ใช่ไหมเขาบอกว่ามี8สัปดาห์นะฮะ Welcome to the ranch หมายถึงแปลงผักน่าจะหมายถึงแปลงผักนะ Well let's learn the basic มารู้พื้นฐานของมันก่อนเกี่ยวกับการปลูกพืชและการเก็บเกี่ยวนะคะเอามา Hello I'm Zara แล้วทำไมจอร์นไม่มาด้วยใช่ไหมอันนี้เขาบอกว่า Clover เป็นคำขอที่เขาขอมานะครับเราก็จะต้องปลูกนะเขาบอกว่าให้กดตรงนี้แล้วก็มาปลูกนะครับโอเคพรวนดินอ่ะโอเคแล้วก็ปลูกให้ได้มากกว่านี้โอเคอ่ะแล้วก็มาทีละถุงแล้วเราก็เอาอีกทีนึงแล้วเราก็มาปลูกตึ้งโอเคเร็วขึ้นมันเร็วได้อีกถ้าคุณทำงานเดิมซ้ำๆคุณจะได้อันนี้นะครับเอาแล้วก็เก็บเกี่ยวอ๋อถ้าทำงานเดิมซ้ำๆก็จะเก็บเกี่ยวได้ไวขึ้นแล้วก็เป็นสปีดอัพนะครับโอเคแล้วยังไงต่อคุณสามารถแบกได้โอ้ยแบกอันนี้ได้ด้วยการกด3ครั้งโอเค
แล้วก็เก็บเกี่ยว3อันใช่ไหมโอเคขายครบ4พอดีเย้ good job โอเคครับเราได้เงิน200แล้วก็มีทาโบนัสเป็น tutorial order ไม่มีเงินหรอได้200บาทอ่ะมาอันที่2นี่คือลูกค้าคนแรกของคุณเราอะไรนี่คือความต้องการของเขานะเราจะ hold your order เพื่อดูว่าอ๋อโอเคนี่ไงคือไม่จะ hold your cursor คือแค่เอาเมาส์มาชี้เฉยๆอะ cover มาเขียนเทศเวลา2นาทีแล้วก็ payment order ก็จะได้เงิน400บาทถ้าทำสำเร็จนะโอเคมีเวลาด้วย let's go shopping ได้เวลาช้อปปิ้งกันแล้วถึงเวลาในการสร้างเกี่ยวกับแปลงผักของคุณและซื้อบายอันนี้เขาบอกว่าไงมีมะเขือเทศโอเคแล้วไงต่อซื้อมะเขือเทศอ๋อนี่ไงกริ้งโอเคแล้วเขาก็บอกว่าให้เราปลูกแปลงดินฮะซื้ออีก2อันแกถึงตรงนี้เหรออืมแล้วก็ปิดว้าวมันเริ่มเติบโตขึ้นแล้วเราลองมามูฟกันหน่อยโอเคก็ลากมาได้โอเคอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยเหรอโอเคเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมโอเคเอาออกนะครับแล้วเราก็บอกว่าให้เราปลูกโทมาโทปลูกมะเขือเทศนะฮะติ๊กลงไปอีกสักต้นนึงแล้วก็เราหยิบ3อันเก็บเกี่ยวทุกสิ่งโอเคแล้วก็ขนส่งไปแล้วก็อีก3อันเอาถือว่าเราถือมาลอยต้องการโคเวอร์1แล้วก็มะเขือเทศอีก2เก็บเกี่ยวของใหม่ก็ช้านะฮะเก็บเกี่ยวอีกทีแล้วก็ส่งของเย้ ไม่ยากนะฮะก็ไงแหละมาทูทอเรียล400เหรียญได้มาเลยมีนมด้วยมีถังนมด้วยอันนี้ต้องการ7กับ3อ่ะก็มาThe order timer show order time and progress นะครับก็คือข้างในเป็นเวลาที่ผ่านไปข้างนอกก็คือเป็น progress เก็บเกี่ยวพืชที่โตช้า slow growing crop นะครับเก็บเกี่ยวช้าๆก่อนอย่างเช่นมะเขือเทศแล้วก็จะทำให้เสร็จได้ไวขึ้นแล้วคุณจะได้โบนัสพิเศษด้วยอ้าวเหรออ่าฮะเก็บเวลาเก็บก่อนกันไปก่อนละเก็บข้างๆก่อนละกันเก็บแล้วก็เก็บแล้วก็เก็บแล้วก็ส่งของมา3อันเก็บ1ไหนใครจะโตอีกชักช้าจังเลยอ่ะต้นไม้เนี่ยฮะอะไรนะbuy soil and plant all เนาะมันก็ซื้อได้นี่นางั้นมาเราปลูกขึ้นไปแล้วกันเนาะอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอเคเดี๋ยวเก็บเกี่ยวก่อนแต่รู้สึกเหมือนกับว่าโอ้ถ้ามีแค่นี้มันจะอะไรได้อีกอ่ะมันมีแค่นี้เหรอฮะหรือว่าไงมันมีข้างๆไปได้ไหมอ่ะเดี๋ยวนะหรือว่ายังไงโอ้โอ้โอเคขยายได้ขนาดโอ้โหขนาดนี้เลยนะฮะโอเคมีพื้นที่เยอะแล้วล่ะเกมนี้อีกยาวนานแน่นอนแปลงที่3ครบมาเก็บเกี่ยวมะเขือเทศกันดีกว่าเนี่ยเราก็นึกว่ามันไปไม่ได้เนาะโอ้ลากไปขนาดนี้เลยเก็บครบ1เก็บดอกไม้มาเราสามารถกดล่วงหน้าได้เช่นนั้นเนี่ยแต่ที่เห็นนะเรากดล่วงหน้าได้ excellent โอ้ได้เงิน375เลยไหนเป็น935บาทบาทไหมมันดอลลาร์เนาะโอเคดอลลาร์อ่ะอันนี้นมวัวไปพฤหัสแล้วฉันจะสอนนักเรียนเกี่ยวกับการได้นมครับมาได้เวลาซื้อวัวมีของใหม่นะฮะมีวัวนี่โอเคก็วางไหนตัวนี้เหรอโอเคต้องการอ๋อต้องเอาคอฟเวอร์ให้วัวโอเคงั้นมาเก็บเกี่ยวเลยเอาไปเลยลูกต้องการ3อันเนาะตึ๊ก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 โอเคเก็บเกี่ยวอย่างอื่นรอตึ๊ดึง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 มาเก็บต้นครบเปาะขาย1 2 3 1 2 3โป๊ะแล้วเวลา2นาทีโอ้ได้นมแล้วไปขายเลย
แล้วก็เก็บ cover ได้ยินแล้วลูกอย่าเพิ่งเรียกแล้วก็ cover อีกหนึ่งเอาเก็บไปเกินๆเนาะเย้ กระจอกไอ้กูจอบแหมกระจอกนะฮะได้เงิน 1,200 แล้วก็ Farmer Market Saturday Farmer Market เป็นตลาดวันเสาร์โอเคก็เดี๋ยวเราต้องผลิตตรงรอซาร่าทำทักให้เสร็จใช่ไหมสามารถคลิกที่ต่างๆเพื่อเลือกอ๋อสิ่งคือสามารถเลือกล่างหน้าได้แบบที่เราเคยทำไปแล้วก็สามารถยกเลิกการทำทุกอย่างได้ด้วยการคลิกขวานะครับโอเคมางั้นเราก็ขนส่งของกันเลยแล้วกันเก็บมะเขือเทศรออ่ะเขาบอกว่าเราทำล่างหน้าได้งั้นก็ไปกันเลยต้องวัวได้หญ้าแล้วหญ้ายังไม่พอใช่ไหมโอเคเอาหญ้าให้เลยดีป่ะคอยไว้ก่อนละกันเอานมมาหยุดนี่คือการปล้น บอกว่าหยุดนี่คือการปล้นฉันไม่ได้ปล้นเธอฉันไม่ได้ปล้นอ่ะจับถังน้ำแล้วก็สาดลงบนพื้นที่มันแห้งแล้งโอเคโจเทจริงๆแล้วก็ตกไปเลยแล้วเวลา2ปีเย้ yeah. ได้เงินเพิ่มอีก 1,585 เหรียญแล้วก็ Saturday Market นำไอเทมส่งลงยุ้งฉางเพื่อรับเงินจนก่อนจะหมดเวลาโอ้นี่ยังไงมีราคาด้วยเขาบอกว่าตอนละ20มะเขือเทศ40แล้วก็นมวัว180ว้าวอลังการมากมาอะไรส่งได้ส่งอะไรส่งได้ส่งอย่าเพิ่งหิวตอนนี้ผู้เองนี่แหมหิวตอนไหนไม่หิวไม่หิวไอวันจับเวลาตรงนี้ยิ่งแต่ยิ่งอยากได้เงินอยู่เดี๋ยวเราเอา cover ไปให้วัวกินดีป่ะส่งของไปมีใครจะเอาน้ำอีกไหมสั่งมามีเท่าไหร่สั่งมาให้หมดมาแล้วเราก็เก็บหญ้าไปให้วัวเลยดีกว่าเงินไม่ต้องเยอะหรอกให้วัวอย่างเดียวตึก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 ซาร่ามีการเดินกลับมาเอาของด้วยอ่ะเก็บสักทีนึงได้ไหมเนี่ยเจ้ยไม่ทันด้วยได้300เหรียญจ้ะรวมแล้วตอนนี้เรามีเงินทั้งหมด1590เหรียญ นะครับโอ้ my trophy อะไรเนี่ยฮะสำเร็จสัปดาห์แรกใน casual mode เยิดเยิดเริ่ดโอเคเรามีอะไรบ้างเนี่ยขายได้ 10,000 เหรียญใน farmer market pass 10,000 เหรียญในครั้งเดียวเหรอแล้วก็อะไรนี่เก็บเกี่ยวพืช20ต้น20ต้นนะครับโอเคอันนี้10ต้นโอเคแล้วก็อะไรเนี่ยเก็บเกี่ยว 7,500 เครดก็โอ้โหตอนนี้เก็บแล้ว73แล้วนี่ปลูกพืช15ต้นทุกชนิดฮะ15ต้นแล้วก็อันนี้ปลูกพืช15ต้นในชนิดเดียวโอเคเดี๋ยวเราจะปลูก15ต้นนะแล้วก็อันนี้ทำ25ออเดอร์โดยไม่พลาดอันนี้10ออเดอร์โอเคก็ไม่ยากเท่าไหร่มั้งทำคะแนน 200,000 ตลอดการเล่นแล้วก็คอมพิวต์เอ็กซ์เพิร์ทโดยไม่พลาดเก็บน้ำผึ้ง40อันโดยไม่โดนต่อยโอเคไม่โดนต่อยด้วยแล้วก็สำเร็จ15ออเดอร์โดยไม่มีเวอร์นิ่ง15วิโอ้ไม่มีเวอร์นิ่ง15วิก็คือไอตัวต๊อกต๊อกแน่ๆเลยเมื่อกี้แล้วก็นี้ชนะก็คือตอนสำเร็จใน 25% ของเวลาที่เหลืออยู่ในสัปดาห์ที่2แล้วก็ 60% ลิฟต์ฮอตฟู้ดเหรออันนี้ต้องเร็วมากใช่ไหมเนี่ยโอเคแล้วก็คอมพิวต์แคชชวลโดยไม่มีพลาดแล้วก็สำเร็จ15ออเดอร์โดยไม่มีพืชถูกทำลายโอ้โหเริ่มจากพฤหัสที่2โอเคเดี๋ยวเหมือนกันนะนี่ตอนแรกจบไปแล้วเดี๋ยวในตอนนี้เดี๋ยวเราจะเล่นแค่2สัปดาห์ก่อนแล้วกันน้อยสัปดาห์นึงแล้วก็จะจบไว้ก่อนนะครับทั้งหมด8สัปดาห์
มันจะใช้เวลาเล่นกี่ตอนแล้วเนี่ยอ่ะเราไปกันเลยดีกว่าสัปดาห์ที่2นะครับเกี่ยวกับรังผึ้งนะต้องการต้นข้าวต้นข้าวโพดฮะเดี๋ยวเพิ่งนะเดี๋ยววางของก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาปลูกแปลงผักกันก่อนดีกว่าจะปลูกยังไงดีอ่ะแนวตั้งเหรอเดี๋ยวลองดูก่อนนะปลูกวางเข้าไปวางมาเข้าไปอีกแนวอย่างเงี้ยต้องจัดขยับเพิ่มนิดนึงทุกคนโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเพื่อนๆในการจัดแปลงผักสักแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาหลังจากที่ผมจัดแปลงผักทั้งหมดเรียบร้อยขออนุญาตวาร์ปเลยนะครับโอเคตอนนี้เราจัดมาทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมขยายมาตรงนี้แล้วเนี่ยอ่ะเราเล่นไปต่อเลยดีกว่ามาโอเคโปกทุกคนโปกตอนนี้นมวัวได้3ถังครบทำไมเราไม่ปลูกข้าวโพดก่อนนั่นแล้วเราก็บอกว่าจะปลูกข้าวโพดก็ปลูกมะเขือเทศอยู่คือมันตามลำดับไงตามลำดับเนาะโอเคมาข้าวโพดมาค่อยๆไล่กันไปฮะในถ้วยอ๋อใช่ก็เราปลูกโคเวอร์15ต้นเนาะนะครับโอเคทุกคนสู้เวลาก็เดินไม่หยุดเลยยังไงดีเอานมไปส่งก่อนแล้วกัน2ถังลัดล่วงหน้ามากเลยนะเนี่ยแล้วก็ส่งเจสันยังไปเอาของใครคือเจสันยังไม่รู้ดิส่งซาร่าไปส่งโคเวอร์เอามะเขือเทศด้วยมาแล้วทั้งหมดมันมีพืชกี่ต้นเนี่ยขอย้ำไปหนึ่งนะครับมันมีพืชอ๋อนี่ไงมีต้นข้าวมีองุ่นมีฟักทองนะฮะโอเคก็เดี๋ยวรอระหว่างมันปลูกไปนะฮะให้ผมตอนเล่นๆป่ะไอ้นี่จะเก็บเกี่ยวได้พอดีผมส่งล่วงหน้าเลยแค่นี้แหละถ้ามันโอเคทุกอย่างก็จะผ่านนะเมื่อกี้มันมีเควสที่ว่าเราต้องทำภารกิจให้สำเร็จภายในเวลา 60% ด้วยใช่ปะหรือว่าเราจะเก็บเกี่ยวเควสรอล่วงหน้าไว้เลยโอ๊ยเดี๋ยวนะซาร่าเร็วๆหน่อย เวลามันครึ่งทางแล้ว คือเราก็ล่วงหน้าเร็วเกินไปนิดนึงอะนะส่งไปเห็นไหมข้าวโพดโตแล้วเรียบร้อยค่อยๆเก็บเกี่ยวนะค่อยๆเก็บเกี่ยวไม่ต้องรีบทุกคนรออยู่ซาร่าเอ้ยเก็บยิบมาเขตเดียวให้ตายสิโอ้ยเวลาเอามามามาเก็บเพิ่มก็ได้นี่เราสามารถเก็บโคเวอร์ให้ได้20ต้นโดยรวดเดียวได้หรือเปล่าเพราะมันจะมีถ้วยรางวัลอันนั้นด้วยอ่ะผ่านแล้วนะฮะโอเคได้โอ้ปลูก15ต้นได้แล้วก็อ๋อทำผลิตสำเร็จใน 25% ของเวลาที่เหลืออยู่ไม่ใช่โดยมีเวลาเหลืออย่างมากอย่างน้อย 25% โอเคอันนี้ 60% ก็เอามาไปกันต่อนะครับวันอังคารต้องการเหมือนแบบเดิมๆบอกว่าให้เวลากับคุณสักนิดนึงนะฮะหยุดเข้าสู่มูฟโหมดได้โอเคมางั้นเราไปกันเลย มาเดี๋ยวผมขออนุญาตทำเควสนั้นสักนิดนึงละกันนะเควสที่ว่าให้เก็บเกี่ยวพืช20ต้นอะมาอันนี้15 16 17 18แล้วก็ได้แล้วเหรออ๋อแม่เมื่อกี้เพิ่งเก็บอย่างแค่10ต้นเราต้องการ20เดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันได้ยังถ้ามันได้แล้วผมจะเอามาให้วัวไม่รู้มันจะนับหรือเปล่าโอเคแต่เก็บไปแล้ว1อันหิวน้ำอีกแล้วโอเคงั้นที่เหลือก็ให้วัวไปเลยนะฮะเดี๋ยวพวกเอาน้ำมาสาดตุ่มแล้วก็ให้มะเขือเทศไปมะเขียเทศไปมะเขียเทศเก็บให้ข้าวโพดสักนิดนึงแล้วก็เก็บอีกสักอันนึงให้โอเคจะ 60% ได้ไหมอ่ะเราดูเล่นๆนะจะเท่าไหร่นี่70ผมไม่น่าทันอ่ะรอบเนี้ยเดี๋ยวเควสหน้าแล้วกันเดี๋ยวเควสหน้าเดี๋ยวผมทํา 60% นี่กะจะเก็บเควสตั้งแต่เริ่มเลยใช่มั้ยเนี่ยคืออยากมันมีเควสเนาะก็ทําไปก่อนทันมั้ย60%ทันไหม
ทันไหมซาร่าด่วนซาร่าด่วนส่งของเรียบร้อยฮะได้ถ้วยไหมได้แล้วนี่นะครับทำธุรกิจสำเร็จได้นี่ด้วยเก็บ20ต้นต่อเนื่องแล้วก็10ต้นต่อเนื่องโอ้โหได้รวดเร็วมากอ้าวโอเคเควสตรงนี้เสร็จเรียบร้อยงั้นเราเล่นแบบปกติแล้วนะฮะมีรังผึ้งหมาเขาว่ายังไงผึ้งจะบินไปหาต้นโคเวอร์และทำน้ำผึ้งน้ำผึ้งจะต้องทำการรอสักเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ระวังโดนต่อยนะครับก็คือบอกว่าให้เก็บเกี่ยวอะไรนะให้เอารังผึ้งเนี่ยไว้ห่างๆจากโคเวอร์ใช่โอเคเพราะว่ามันจะได้อยู่ห่างๆเอามางั้นเราปลูกตรงนี้เลยแล้วกันปลูกไว้เผื่อ2เลยแล้วกันเนาะมีตังค์เรารวยแล้วก็เดี๋ยวมีวัววัวเราปลูกตรงนี้ไว้แล้วกันเนาะขยับตัวหน่อยได้ไหมอึ๊บเอาลงมาเอาขึ้นโอเคสวยสดงดงามอลังการงานสร้างงั้นเราให้นมวัวกันเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บเกี่ยวโอ้โหดูดิโคเวอร์20ต้นมางั้นเราเอาโคเวอร์ไปก่อนเลยแล้วกันระหว่างนี้เพิ่งก็น่าจะมาเก็บเกี่ยวโคเวอร์นั่นแหละเนาะติ๊กตอก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 ติ๊กถ้าไม่ให้น้ำมันจะตายป่ะอยากจะให้โคเวอร์ก่อนนะเพลงก็แบบมีความเป็นอะไรนะตะวันตกใช่ตะวันตกให้นมวัวกันไปก่อนโอ้เราภารกิจนี้ไม่มีวัวไม่มีเอานมวัวด้วยงั้นเราให้ไปเลยแล้วกันเนาะตึก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 ติ๊กติ๊กติ๊กตูมเดี๋ยวให้น้ำสักหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวไม่มีพืชกินเดี๋ยวไม่มีอันนี้คือเอาจริงๆเราสามารถดูได้ว่าเราทำภารกิจเนี่ยโอเคหรือเปล่าโดยดูแถบสีเขียวกับแถบสีแดงอะถ้าแถบสีเขียวนำสีแดงแสดงว่าโอเคเราทำภารกิจเกินเปอร์เซ็นต์ที่มันต้องการก็จะเรียกว่าเป็นการทำได้ดีแต่ว่าถ้าแถบสีเขียวว่าอยู่ด้านหลังแสดงว่าเราทำช้าเนาะน่าจะเป็นอย่างนั้นรังผึ้งเต็มแล้วสามารถเก็บเกี่ยวได้โอเคเต็มได้จริงๆด้วยโอ้เดี๋ยวไปหิวน้ำมาจากไหนนี่ใครดูดน้ำมีใครดูดน้ำใต้ดินหรือเปล่าขุดลงไปดิไม่เห็นนะโอเครังผึ้งออกมาแล้วไปเก็บไปเก็บไปเก็บด่วนโอเคเกือบแม่เกือบแล้วมาแล้วเราก็ส่งของตึกปุ่มตึกปุ่มโอเคก็น่าจะเรียบร้อยแล้วในวันพันนี้นะแล้ว2นาทีเยอะมากเวลาตึ้งละ2ต้นละ2ต้นแล้วก็เย้รวดเร็วมากกูเรโตได้เหลือ525เหรียญก็นะครับแล้วกินนี้ให้รัด4นาที10วิแล้วก็เนาะไม่ค่อยเท่าไหร่มั้งสเปรย์ผมว่ายากกันละแสดงว่าจะมีผึ้งกอกมือมแมลงกอกกวนเดี๋ยวไว้ตรงนี้อ่ะใครตัวนี้ก็ไปตรงนี้แล้วกันเนาะไปเก็บรังผึ้งก่อนเก็บรังผึ้งก่อนนั่นไงเอาแต่หัววันเลยสเปรย์นี่เนาะมาฉีดไปโอ้ยมาเก็บของเก็บนมวัวคนละถังคือไม่อยากให้มันเสียใจอ่ะเก็บคนละถังไปไร้เหตุผลมากเลยอ่ะแล้วก็ส่งมะเขือเทศอีกทีแล้วเราก็เทศโอเคเก็บข้าวโพดด้วยเก็บข้าวโพดแล้วก็เก็บโคลเวอร์สุดท้ายโอเคน่าจะโอเคแล้วมั้งคงไม่น่ามีอะไรมากกว่านี้เนาะเอางี้แหละโอ้โหเห็นแมลงแล้วปวดหัวเลยทีเดียวเอ้ามะเขือเทศยังไม่ครบอ๋อใช่งั้นเราเอาสเปรย์มาฉีดเอ้า Plant seed on that dead soil ก็คือดินตายต้องปลูกใหม่หรอโอเคใหม่ก็ใหม่อะไรเนี่ยตึกโอเคอันนี้มาเป็นต้นอะไรนี่ต้นข้าวโพดใช่ปะข้าวโพดมาเย่
เดี๋ยวเอาคัฟเวอร์ให้วัวไปหน่อยละกันเนาะคัฟเวอร์หิวใส่เข้าไปใส่เข้าไปให้เรียบร้อยเรียบร้อยไม่หิวน้ำอะไรตอนนี้มาพอแล้วพอแล้วพอแล้วเก็บส่งจบเก็บส่งจบไปไปซาร่าสู้สู้ซาร่าสู้สู้เอาน้ำไปสาดตุ่มแล้วก็เก็บมะเขือเทศเป็นอันเสร็จพิธีเย่เอสเลนได้เงินมา 1,975 เหรียญนะครับเหลืออีกหนึ่งวันหรอวันศุกร์ก็ไปget slower item than first อันไหนที่ปลูกช้าเก็บก่อนเนาะแล้วก็ you are not waiting คุณไม่สามารถรอได้แล้วก็พวกรังผึ้งและสัตว์ทั้งหลายแหละใช้เวลาผลิตข้าวโพดและมะเขือเทศก็ใช้เวลานานในการโตก็เก็บพวกนี้ก่อนโอเคงั้นไป ไปเอารังผึ้งก่อนแล้วกันนะครับฉีดมาปลูกเก็บนมไป4ถังไปแล้วก็ไปเอารังผึ้งไปไปโอเคมาเก็บเกี่ยวของธรรมดาแล้วก็อันไหนดีข้าวโพดเก็บข้าวโพดมาเราสามารถมีไอตัวไออะไรนะตัวเขตเยอะๆได้อยู่ใช่ไหมรู้สึกว่าจะได้นะแต่มันจะเปลืองที่เปลืองที่และเปลืองตังค์อ่ะลาดของไปมะเขือเทศเยอะจังเลยค่อยๆส่งไปค่อยๆส่งไปทุกคนสู้ๆโอ้ยสเปรย์มาฉีดสเปรย์ไปก่อนทันไหมเนี่ย Don't forget to buy เอ้าจะหมดแล้วหรอจะดูไงว่าจะหมดอ่ะอ๋อมีไฟแดงกระพริบนะฮะติ้งติ้งโอเคต้นพืชช่างจริญเติบโตกันดียิ่งยิ่งยิ่งจริงดูแถบสีเขียวก็แถบแดงสิช่างตากันลึกลับเวลาเหลือเยอะมากอาจจะแบบเราก็ทำไปก่อนเนาะกลัวเวลาหมดเหมือนกันแหละเพราะถ้าทำไวได้ตังค์เยอะด้วยเดี๋ยวให้อาหารวัวสักนิดนึงกันก่อนก็แล้วกันไปเก็บมะเขือเทศทำไมเล่าปลูกพืช2ปลูกพืช3อ่ะอ๋อรังพึ่งได้แล้วโอเคไปอยู่เสียงอะไรห้อยน้ำมันต้องการน้ำไปเยอะจังเลยเอาน้ำไปเอาน้ำไปทุกคนตึ๊กวัวก็กินไวดีจริงๆเออสู้ครับซาร่านั่นแหละคือผลงานที่เธอได้เลือกเอาไว้นะฮะเพราะว่าเธอบอกไว้ว่าเธออยากจะอะไรนะทำฟาร์มขายเป็นแบบตลาดเลยนะก็นั่นแหละนี่แหละคือตลาดเหนื่อยไหมล่ะซาร่าซาร่าไม่เหนื่อยหรอกคนเล่นเนี่ยเหนื่อยนะครับตอนนี้โอเคเหลือเวลา2นาทีตัวต้นพืชตายบ่อยมากเลยเก็บเกี่ยวกันหน่อยทุกคนโอ้นมเต็มแล้วยาฆ่าแมลงเฮ้ยต้องไปยาฆ่าแมลงต้องมาอะไรตอนจบด่านด้วยแต่ผมขายอย่างนี้เด็ดโอเคซาเตอร์เดย์ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตมาฉีดไปเลยเอาไปฉีดก่อนฉีดก่อนแล้วค่อยเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวอะไรดีเก็บข้าวโพดไปอะไรเก็บเกี่ยวได้เก็บเกี่ยวไปก่อนถ้าว่าจะเก็บเกี่ยวแล้วไม่สุดรังผึ้งพลังพึ่งราคาต้อง500อ่ะแต่แน่นอนว่ารังพึ่งก็เก็บย่างตามระเบียบด้วยแล้วมันจะตายแล้วอ่ะมันไม่ถึงไอ้ถุงได้จะหมดแล้วเวลาเร็วมากเลยอ่ะ4 2 8 3 7 3 6 3 5 3 4 3 3นับเวลาเล่นแล้วนี่31 30 29 28 27ยี่สิบหกนับเวลาเพียแน่นอนรู้เลยสองดูสเปรย์โอ้ยอะไรเนี่ยเอาถุงหมดโอ้ให้ตายเถอะข้าวโพดเอาปุ๊กรดน้ำฉีดสเปรย์โอ้โหสิบสี่สิบสามสิบสอง
11 10เอาถ้าเก็บได้เก็บถ้าเก็บได้เก็บ6 5 4 3 2 1เย้โอเคถือว่างานดีนะฮะโอเคแล้วเราก็จบสัปดาห์ที่2เป็นที่เรียบร้อยตอนนี้คะแนนของเราขึ้นมาอยู่ที่ 14,295 เหรียญแน่แล้วก็อะไรเนี่ยโอ้ซอสมะเขือเทศนะฮะไปดูกันเลยดีกว่าแล้วไม่อ่านอะไรทั้งนั้นแหละอันนี้เขาบอกว่ามีของใหม่เอาอะไรเนี่ยมะเขือเทศ3อันใส่ลงในเครื่องผลิตซอสเพื่อทำซอสก็จริงนะถ้าใส่เครื่องผลิตซอสแล้วออกมาเป็นน้ำหวานก็คงจะแปลกใจอยู่แต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้ในครั้งหน้าก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวครั้งนี้เราจบเพียงแค่นี้ไว้ก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวครั้งหน้าเป็นไงค่อยว่ากันนะครับโอเคครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของเกม Lynch Rush ในพาร์ทที่1ในวันนี้นะครับผมหากเพื่อนๆนะครับที่อยากได้เกมนี้เอาไปเล่นนะครับสามารถลงไปดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ที่ดีครับอธิบายใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้เพื่อนๆไปดาวน์โหลดกันเลยนะครับแต่ถ้าว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะติดตามรายที่ผมลงคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ยังลงคลิปสัปดาห์ละ4คลิปเช่นเคยวันจันทร์เป็นคลิปทีเซอร์ของเกมที่เราจะสร้างกันในวันอังคารนะครับวันอังคารครับคลิปสร้างเกมด้วยโปรแกรม Microsoft Excel วันพุธและวันพฤหัสนะครับก็จะเป็นพักสร้างมานั่งเล่นที่เราจะพักการนั่งสร้างเกมมานั่งเล่นเกมกันนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบาย